ำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราก็จะใช้เข็มหัวทอง 7/0 นะคะแล้วก็หนิงจะใช้เชือกร่มนะคะเส้นเล็กนะแล้วก็จะถักหมวกแบบมีปีกนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะเริ่มนะคะเริ่มงานด้วยการคล้องไหมกับนิ้วเราแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เป็นวงกลมนะคะบิดไหมแบบนี้ให้เส้นสั้นเนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็ทำการล็อกหลักนะคะดึงแน่นๆนะคะเนี่ยอันนี้เราไม่นับนะคะไม่นับว่าเป็น1หลักงานนะคะเสร็จแล้วถักคอทอนะคะไป8หลักคอทอก็คือการจิ้มลงไปในห่วงนะคะอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมามี2เส้นรวบนะคะนับเป็นหลักที่1นะคะถ้าเรากลัวว่าเราจะหลงให้เราคล้องใช้ตัวขั้นลายนะคะเสียบไว้ที่หลักที่1เลยอันนี้เราจะใช้วิธีการถักวนนะคะมันก็จะเลยจะต้องแบบมีการนับหลักนะคะสำหรับคนที่กลัวงงนะ1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะที่ถักแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เป็นทรงนะหมวกมีปีกอย่างเงี้ยนะคะเป็นทรงดีเลยแหละแล้วก็เราก็จะจับแบบนี้นะคะใช้มือจัดดีๆนะให้ตรงห่วงด้านในเรียงกันสวยงามนะคะแล้วก็ใช้นิ้วจับตัวเส้นสั้นเนี่ยดึงเข้าหาตัวนะคะดึงให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเขาก็จะเป็นรูวงกลมแบบนี้ไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วนะคะด้วยว่าเราเป็นการถักวนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการรอหอจบงานนะคะอันนี้ก็คือหลักที่หนึ่งเนี่ยที่หนิงคะ เสียบไว้เนี่ยนะคะแถวแรกเนี่ยจะได้ทั้งหมด8หลักนะคะดึงเอาออกไปทีนี้แถวที่2นะคะหนิงจะถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะอาจจะแน่นนิดนึงนะมัน เพิ่งเริ่มถักนะคะก็จะมีความแน่นคอทอ1หลักนะคะสองหลักนะคะหนิงก็จะคาดไว้นะคะสำหรับหลักที่1เพราะเดี๋ยวเวลาถักวนมาถึงเราจะได้สบายใจว่าเรามาถูกทางนะคะแต่ถ้าใครที่ขยันนับนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียบตัวขั้นลายก็ได้เราก็นับไปเรื่อยๆนี่นะคะ2เราจะถักคอทอนะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันในทุกๆหลักที่เราถักไปนะคะทั้งหมดในแถวที่2เนี่ยจะมีคอทอ16หลักนะคะเพื่อนๆก็นับไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไม่หลงนะอันนี้ของนิ่งก็ได้6หลักแล้ว7 811 12 13 14 15 16นะคะเห็นไหมเวลาเราคั่นแล้วมันก็จะมาจบหลักสุดท้ายตรงนี้พอดีเลยนี่นะคะ
16หลักแล้วในแถวที่3เราก็ยังทำการเพิ่มลายอยู่นะคะโดยการที่ถักคอทอนะคะเดี่ยว1หลักนะคะแล้วก็ถักคอทอนะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ2 3เราจะถักแบบนี้นะคะ8ชุดในแถวที่3เนี่ยจะมีทั้งหมด24หลักนะคะก็3นะคะนี้ก็เป็นเดี่ยวแล้วก็คู่แล้วก็เดี่ยวนะคะแล้วก็คู่เดี่ยวคู่เดี่ยวคู่นะคะถักสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะเดี่ยวคู่เดี่ยวคู่เดี่ยวคู่นี่นะคะเราก็จะจบแถวที่3แล้วล่ะอันนี้นะคะจะมีเทคนิคแนะนำนิดนึงก็คือพยายามอยากให้ใช้เป็นเข็มหัวทองแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเข็มหัวอลูมิเนียมด้ามซิลิโคนแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าจะไม่แนะนำให้ใช้เป็นเข็มพวกเข็มพลาสติกอะไรพวกนี้นะเพราะมันค่อนข้างใช้แรงเยอะเดี๋ยวเข็มจะหักนะคะสำหรับถักหมวกด้วยไหมญี่ปุ่นแบบนี้นะคะค่อนข้างใช้แรงเลยแล้วก็เวลาเราดึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวหัวเข็มจะหักได้นะคะต้องใช้เข็มที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปค่ะในแถวที่4นะคะก็ยังเป็นการเพิ่มหลักอยู่นะก็จะถักเป็นคอทอนะคะเดี่ยว2หลักนะคะ1 2เดี่ยว2หลักหนิงกันหลงอันนี้เราคือหนิงก็ค่อนข้างจะขยันที่จะดึงเข้าดึงออกนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องทำดึงเข้าออกลำคาญอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกันพลาดแล้วมันทำให้เราไม่ต้องมานั่งระแวงว่าเอ้ยเราถักถูกถักผิดหรือก็นับถูกนับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อเราต้องไปทำงานอย่างอื่นด้วยนะเอาละอันนี้เดี่ยว2นะคะแล้วก็ถักคอทอคู่นะคะอีก1หลักใช่ไหมคะก็เป็น1ชุดจะมีคอทอเดี่ยว2หลักแล้วก็คอทอคู่1คู่นะคะทั้งหมดจะเป็น4หลักนะคะเดี่ยว2นะคะแล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1ชุดแล้วก็เดี่ยว2คู่1เดี่ยว2แล้วก็คู่1นะคะถักสลับกันอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งแถวเลยนะคะก็ได้32หลักนะคะในแถวที่4เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้ไหมแบบอื่นได้นะคะ
อย่างเช่นไหมพรมไหมเบบี้ซิลอินโดซิลแต่ว่าต้องใช้เป็นไหมประกบกันนะคะแล้วก็ต้องถักให้แน่นๆด้วยนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะเขาอาจจะไหมมันนิ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เป็นทรงนะคะหรือจะใช้คอตตอนซอฟก็ได้เป็นเบอร์20ประกบกันแต่ว่าอาจจะต้องถักแบบเพิ่มแถวขยายจากในแพทที่หนิงทำอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะต้องขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เหมาะกับขนาดได้ที่กับหัวคนที่ใส่นะคะแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยหนิงแนะนำว่าถักให้พอดีหรือว่าหลวมนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าหมวกมีปีกแบบนี้มันเหมือนหมวกเดินเที่ยวชายทะเลมีปีกกันอะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบอย่าให้มันคับมากนักอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่สวยนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบเดี๋ยวทรงแบบเหมือนหัวเราคับๆอะไรเงี้ยนะคะโอเคจบแถวแล้วนะคะได้32หลักที่คุยไปก็คือนับไปด้วยนะคะในใจโอเคเดี๋ยวมาดูแถวถัดไปค่ะแถวต่อมานะคะเราก็ยังเพิ่มหลักเหมือนเดิมทีนี้ก็จะถักเป็นเดี่ยวนะคะ3หลัก1 2 3นะคะขั้นไว้สำหรับหลักแรกในแถวเนี้ยก็เพิ่มแล้วจะได้ทั้งหมด40หลักนะคะเราจะทำแบบนี้8ชุดนะเดี่ยว3แล้วก็คู่1นะคะชุด1ก็จะเท่ากับว่า5หลักนะคะเดี่ยว3คู่1เป็น5หลักนะคะทั้งหมด8ชุดรอบเนี้ยจะได้40หลักนี่นะคะก็ถักเดี่ยว3อันเนี้ยค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าลายมันซ้ำกันเป็นคอทอแทบจะล้วนๆเลยนะคะอยู่ที่ความอดทนของคนถักด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นลายที่เขาเรียกอะไรถักค่อนข้างเยอะมันเป็นลายสั้นๆอะลายคอทอแต่ว่าเวลางานที่ออกมาหนิงว่าสำหรับตัวหนิงนะที่เคยถักไว้ถักขายไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างพอใจนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นทรงอะแต่ถามว่ามีน้ำหนักไหมมันก็มีน้ำหนักพอสมควรเหมือนเราใส่พวกหมวกที่เป็นหมวกสารที่เราซื้ออะไรเงี้ยน้ำหนักหนิงว่ามันพอๆกันเลยนะคะสำหรับหมวกทรงแบบนี้อาจจะมีหนักกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนี่ยพอดีไหมตัวเนี้ยม้วนหนึ่งมันเป็นม้วนใหญ่นะคะก็ประมาณ4ขีดอะไรเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเวลาถักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะไปชั่งดูว่าใช้ไปทั้งหมดกี่กรัมนะคะสามนี่นะคะแล้วก็ถักคู่พอดีตัวเนี้ยมันมีดิ้นเงินติดมาด้วยมันก็จะวิงวิงใช่ไหมคะเข็มนะคะหนิงก็แนะนำว่าให้ใช้เข็มหัวทองแบบนี้แหละเพราะว่ามันทำเข็มเราถลอกเลยนะคะมันทำให้แบบเข็มเราอะถลอกสึกเป็นรอยอะไรเงี้ยถ้าใช้ด้ามซิลิโคนที่มีราคาค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยบางทีก็ใจสลายนะคะเป็นคนรักของอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบว่าหุยแบบถักจนเข็มถลอกอะไรเงี้ยนะคะอาจจะรู้สึกไม่สบายใจก็ใช้ของถูกนิดนึงถักสมบุกสมบันนะคะแต่ว่าอาจจะเจ็บนิ้วนิดนึงเวลาทำไหมพวกเนี้ยมันจะต้องใช้แรงเวลาหนิงจับอย่างเงี้ยค่ะหนิงก็จะแบบเจ็บตรงนี้นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรทนได้ดีกว่าให้เห็นเข็มเราถลอกปอกเปิกนะคะทำใจไม่ค่อยไหวปกติหนิงจะไม่ค่อยใช้พวกงานเชือกล่มมาถักเชือกล่มอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้แรงเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเจ็บมือนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้ามีคนสั่งทำนะคะก็หนิงก็จะถักขายเหมือนกันนะอย่างใบนี้หนิงขายอยู่ที่450บาทนะคะใช้เวลาถักเอาจริงก็ถ้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็ประมาณวันหนึ่งนะอันนี้เราจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวดูแถวถัดไปค่ะแถวถัดไปนะคะพอดีเมื่อกี้หนิงดึงออกไปแล้วก็
ถักเดี่ยวนะคะ4หลักข้อท่อเดี่ยว4หลัก1นะคะ2 3 4นะคะ4หลักแล้วก็เป็นคอทอคู่นะคะ1ชุดเราจะถักคอทอเดียว4หลักแล้วก็คอทอคู่นะคะ1ชุดอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ย8ชุดนะคะแล้วก็ในแต่ละชุดจะได้6หลักเพราะฉะนั้น8ชุดก็ได้48หลักนะคะในแถวที่6เพื่อนๆก็ค่อยๆถักไปนะคะเนี่ยมันจะเป็นลายแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างแบบแข็งมีทรงนะเดี่ยว4นะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็ถักคอทอคู่นะคะก็คือคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันไปนะคะได้งานประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็วิธีการตั้งราคานะคะอันนี้ก็คือก็เป็นราคาทั่วๆไปที่เขาขายกันนะ350 450เลยประมาณเนี้ยแต่ว่าคือก็อย่างที่หนิงเคยพูดไปนะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆอ่ะไปตั้งราคาตัดราคาของเพื่อนๆคนอื่นเขานะคะเพราะว่างานฝีมือเนี่ยมันก็เป็นงานที่ใช้เวลาแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีคุณค่าด้วยนะคะคือคนที่ทำงานฝีมือจะรู้เลยว่าเวลาที่เราถักงานแต่ละชิ้นไปเนี่ยมันใช้เวลาเยอะลงทุนเยอะแล้วก็ใช้แรงด้วยนะคะค่อนข้างเยอะสำหรับหมวกใบเนี้ยแต่พอเสร็จมามันก็สวยอยู่หนิงถักก่อนหน้านี้ที่หนิงเคยลงไว้ว่าเป็นสีชมพูมีวิ้งวิ้งกับตัวสีเทานะคะที่เคยลงไปตอนนั้นยังไม่ได้ทำวิดีโอสอนนะคะเสียดายเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เลยเป็นแพทเทิร์นที่เขาแจกกันนะคะในโลกออนไลน์ก็ต้องขอบคุณเจ้าของแพทนะเพราะว่าเขาเดี๋ยวนะเขาลงชื่อไว้ไหมเดี๋ยวดูชื่อแป๊บนึงคุณพัตเตอร์กิฟต์นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ทำแพทออกมาแล้วแจกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมีเพื่อนๆนะคะในเพจนะคะก็คือขอเอาแพทเทิร์นเนี้ยมาขอเหมือนกันว่าอยากให้ช่วยสอนทักเพราะว่าบางท่านอ่านแพทเทิร์นไม่เข้าใจคือเขาอ่านแพทเทิร์นไม่เป็นนั่นเองนะคะก็หนิงก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่อยากให้มีข้อจำกัดว่าอ่านไม่เป็นก็เลยไม่ได้ถักอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนิงก็เลยนำมาถักก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเจ้าของแล้วก็ขออนุญาตยังไงนะแต่ว่าเห็นเขาแจกในโลกออนไลน์ก็คิดว่าเขาก็คงใจกว้างพอที่จะให้เรามาทำวิดีโอได้นะคะเพราะว่าเขาก็แจกให้เรามาใช้กันถักกันเห็นบางคนถักขายถักแจกถักอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่นำแพทพวกนี้มาให้เนาะนี่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีแพทเทิร์นอยู่นะคะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยแล้ว อยากให้ทำวิดีโอนะคะก็ส่งมาได้นะเผื่อว่ามีเวลามีคิวว่างอะไรเงี้ยหนิงก็จะนำมาทำวิดีโอนะคะแต่ว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะแปลนงานของหนิงที่จะทำวิดีโอเนี่ยก็จะมีของใช้เด็กกับเป็นหมวกซะเยอะจริงๆหมวกนี่มีหลายแบบมากนะก็เลยแบบจะพยายามทำนะคะโอเคก็จบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปนะคะแถวที่7นะคะเราก็เป็นการเพิ่มแถวอยู่นะคะแล้วก็ถักเดี่ยวนะคะ5หลักนะคะหลักที่1สองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ถักเป็นคอทอคู่นะคะ
็คือ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน1ชุดนะคะเนี่ยในแถวเนี้ยจะได้ทั้งหมด7หลักนะคะเราถักไป8ชุดนะเดี่ยว5นะคะ2 3 4 5นะคะแล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเสียงอาจจะมาหายๆนะคะเพราะว่ายังเป็นหวัดอยู่นี่นะคะ5คอทอ5หลักนะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1ชุดสลับกันไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะจริงๆก็สามารถนำลายนี้มาถักนะฝึกมือตัวเองได้นะคะแบบว่าจะได้ฝึกถักคอทอให้คล่องๆนะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ยังได้ของใช้อีกนะชิ้นแรกอาจจะไม่สวยงามนะคะเท่าที่ควรแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ถักลายซ้ำๆกันนะคะงานที่เสร็จออกมาแล้วก็ยังใช้งานใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะเพื่อนๆลองเอาไปฝึกกันเนาะถักไม่ยากเลยนะคะจริงๆหนิงได้ลายของใช้นะคะมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าพอดีว่ามันเป็นของตกแต่งคริสต์มาสนะเพราะช่วงที่ไปมันเป็นคริสต์มาสพอดีก็เลยยังไม่ได้ถักให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่ามันจะมีผ้าพันคออยู่อันนึงเป็นแพทเทิร์นคือเขาแจกแหละเขาในร้านร้อยเยนอะนะคะเวลาที่เราไปซื้อไหมถักของเขาอะค่ะเราช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีของพวกเนี้ยลายพวกเนี้ยแจกนะคะคือได้มาก็ดีใจมากแต่ว่าไม่ได้พกไหมสำหรับไปถักเยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับเมืองไทยมาแล้วค่อยถักนะแต่ว่าเดี๋ยวหนิงหาโอกาสถักเพราะเดี๋ยวมันจะหมดหนาวแล้วบ้านเรานี่หนาวแป๊บเดียวนะคะได้ข่าวว่ากรุงเทพไม่หนาวเลยหนิงอยู่บ้านเปิดแอร์บางทียังร้อนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหนิงไปเที่ยวตลาดบางคล้ามานะคะที่ฉะเชิงเทราอุ้ยรู้สึกดีมากเลยหนิงไปจริงๆที่บ้านครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วแหละที่ไปอะค่ะของขายก็ถือว่าราคาไม่แพงนะมันแบบตลาดบางที่เรารู้สึกว่าเวลามีคนไปเที่ยวปุ๊บของเขาก็สตาร์ทที่30 40ใช่ป่ะแต่นี่คือแบบ20มี5บาทด้วยนะหนิงชอบขนมเทียนเขาเรียกขนมแกะขนมเทียนแก้วหรือเปล่าที่มันใสๆอะค่ะแล้วคนแก่ขายนะคะเป็นไส้เค็มอะอร่อยมาก5บาทเองอะคือกินเยอะไม่ได้ใช่ไหมคะก็ซื้อมา4อันก็มานั่งกินอยู่คนเดียวฟินมากนี่นะคะก็จบแถวแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นแถวถัดไปกันนะคะแถวที่8นะจ๊ะก็คือจะถักคอทอเดี่ยวนะคะ6หลักนี่หลักที่1ที่คาดไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าหนิงจะได้คุยไปด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องมานับหลักนะว่าจบแถวหรือยังนะคะก็จะได้คุย1 2 3 4 5นะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแบบนี้นะคะก็ในชุดหนึ่งอ่ะจะมีอยู่8หลักนะคะทำไป8ชุดก็ได้64หลักนะคะ
ถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบมาคุยเรื่องตลาดบางคล้าต่อตลาดน้ำบางคล้าไปก็ง่ายนะเดินทางจากกรุงเทพนะคะจากสุขุมวิทเนี่ยเดินทางไปแค่ชั่วโมงนิดๆเองถนนเขาทำใหม่แล้วก็ดีเชียวจัดว่าดีเลยทีเดียวนะคะไปง่ายที่จอดรถอะไรก็มีอะไรเงี้ยที่หนิงชอบก็คืออาหารเขาอะนะคะราคามันไม่ได้แพงเวอร์คือเรากินได้อะแล้วก็มีที่หนิงไปเนี่ยเขาเรียกแพมันจะมีแพใช่ไหมคะเงยหน้าขึ้นไปก็จะเห็นแพชื่อว่าแพกระพงนะคะตรงนั้นอะจะมีคุณยายนะคะขายขนมเทียนแก้วเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆไปก็ช่วยไปซื้อคุณยายด้วยนะคะ5บาทเองแล้วก็อร่อยมากคือเนื้อมันเหมือนขนมชั้นเลยอะอร่อยแล้วก็ตัวขนมเทียนตัวไส้เค็มเขาเนี่ยเค็มกำลังดีเลยนะคะปกติเนี่ยช่วงที่ไม่ได้ลดความอ้วนเนี่ยนะคะคือซื้อมาแม่แฟนนะคะก็จะซื้อมาแล้วก็ตุนค่ะตุนแบบ20-30อันแล้วก็ตุนไว้อยากกินเมื่อไหร่ก็อุ่นกินอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคุมน้ำหนักกันอยู่นะคะก็เลยไม่ซื้อมาตุนกันหนิงก็รู้ว่าตัวเองกินได้แค่นี้ซื้อมา4อันกินไป3อันนะคะอีกอันหนึ่งก็แบ่งสามีไปนะคะให้กินอันเดียวพออะไรเงี้ยแล้วในแพเดียวกันนี้นะคะก็จะมีร้านถั่วแปบอร่อยมาก20บาทคือแบบเขาทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะคือมันอร่อยแล้วก็อันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าซื้อมาตุนนะคะไม่ได้ซื้อเองด้วยแม่สามีซื้อมาให้นะคะซื้อเหมาเข้ามา20กล่อง5กล่อง100อะไรเงี้ย20กล่องแล้วก็แจกคนอื่นไป10กล่องแล้วก็บ้านแม่เอาไว้5บ้านหนิงเอาไว้5กล่องอะไรเงี้ยอันนี้ดีตรงที่ว่าหนิงก็แช่ตู้เย็นปกติเลยนะคะตู้เย็นธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วหนิงก็ไม่อุ่นนะออกมาก็กินมันก็ยังนุ่มอยู่เลยอ่ะแล้วตัวน้ำตาลเขาเนี่ยน้ำตาลกับตัวงาเนี่ยนะคะเขาทำดีมากเลยมันหอมมันใหม่มันหอมแล้วก็หนิงใส่นิดเดียวแหละโรยนิดเดียวไม่ได้หวานมากคือว่าอร่อยต้องลองไปกินดูนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนอกนั้นก็เป็นของกินทั่วๆไปที่เราหาได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็จะมีอะไรนะก๋วยเตี๋ยวจริงๆถ้าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเขาจะมีไส้เป็นข้าวโพดถั่วฝักยาวหน่อไม้กุ้ยช่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันก็มีหลายที่ทำแล้วแหละแต่ว่าเผอิญวันนี้ได้ไปกินเจ้านี้น้ำซุปอร่อยมากคือหนิงกินแล้วหนิงไม่ต้องปรุงอ่ะเพราะหนิงไม่ได้กินแบบแซ่บใช่ไหมก็อยากกินแบบน้ำซุปใสๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยไม่ต้องปรุงเลยคือรสชาติดีเลยนะคะเพื่อนๆไปก็ลองไปทานดูคือเขาจะอยู่คนละแพนะอันนี้ก็จะอยู่แพแบบเกือบจะสุดแล้วว่าถ้าเดินไปจากแพกระพงเนี่ยนะคะก็ถัดไปก็เกือบจะสุดแล้วล่ะก็จะมีอยู่ร้านนึงแหละเป็นรถเข็นนะคะคุณแม่คุณลูกช่วยกันทำมาหากินดีมากอันนี้ชอบคือน้องที่เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นลูกสาวนะคะน้องเขาขยันเสิร์ฟมากดีมากน่ารักมากแล้วที่สำคัญมันแค่40บาทแล้วอิ่มเลยอ่ะอร่อยแล้วใกล้ๆกันนั้นอ่ะจริงๆปลาเผาอะไรพวกนี้มันมีหลายร้านนะแต่ว่าที่หนิงกินมาเนี่ยหนิงจำชื่อเขาไม่ได้แหละแต่ว่าก็อยู่ในแพเดียวกับก๋วยเตี๋ยวอันนี้แหละก๋วยเตี๋ยวข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนี่ยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเนี่ยนะคะเป็นคุณยายก็ไม่คุณป้าดีกว่าขายติดอยู่กับร้านน้ำนะเขาชื่อเจ๊อะไรสักเจ๊นึงอ่ะมันมีหลายเจ้ามากเลยอ่ะทีนี้ดันไม่จำชื่อแฮะปลาเขาไม่แพงนะปลาทับทิมเผาอ่ะตัวมันอ้วนๆเลยเนี่ย200แล้วแบบกินกันกี่คนอ่ะเดี๋ยวนะ4-5-6คนนะคะปลาช่อนคืออร่อยดีอร่อย
ก็อยากแนะนำว่ามันใกล้กรุงเทพไงใครอยู่ละแวกนี้นะก็ลองไปเที่ยวตลาดน้ำบางคล้ากันนะคะซึ่งจริงเพื่อนๆอาจจะเคยไปกันแล้วแหละแต่แบบว่าหนิงไปครั้งที่สองแล้วหนิงรู้สึกประทับใจมากก็เลยอยากชวนเพื่อนๆไปกันส่วนเมื่อวานวันเด็กก็ไปท่าเรือพีกันนะคะช่วงเย็นทีนี้เขาก็มีกิจกรรมนะเราก็ประทับใจมากเลยนะคือเขาจัดแล้วของไม่แพงเหมือนกันนะแบบปลากระพงทอดน้ำปลานะคะไม่แพงเลยอ่ะนี่จบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปนะคะแถวที่9นะคะเราก็จะถักคอทอเดี่ยวนะคะ7หลักนี่หลักแรก7หลักแล้วก็คอทอคู่1ชุดนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1คู่1ชุดทั้งหมดจะมี9หลักนะคะทำทั้งหมด8ชุดนะคะนี่นะคะเดี่ยว7นะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็คู่นะคะหนึ่งคู่ก็เป็นเก้านะคะเก้าหลักเนี่ยก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆถักด้วยกันนะทีนี้เล่าเรื่องตลาดท่าเรือพีต่อคือตอนนี้เวลาตอนนี้นะประมาณ16:00แล้วแหละที่บ้านพูดไปก็หิวไปแต่ก็พูดเพราะว่าประทับใจก็คือเขามีงานวันเด็กใช่ไหมคะถ้าเรือพีนี้หนิงไปบ่อยมากเขาจะขายเฉพาะวันเสาร์นะก็ถ้าไปก็ไปสัก 3-4 โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะขายช่วงเย็นนะคะไปก็คือของราคาไม่แพงนะเหมือนแบบเขาก็มีคนแถวนั้นนะเอาของมาขายกันเนาะคนในชุมชนอะไรเงี้ยตัวปลากระพงทอดน้ำปลามีตั้งแต่ราคา100บาทจนถึง240 250บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่ตัวนะแต่ของหนิงเนี่ยหนิงซื้อตัวละ120 140มากินเนี่ยก็คืออิ่มแล้วนะกินกัน3คนก็อิ่มแล้วนะแล้วก็มีพวกหอยแมงภู่มีอาหารทะเลทั้งหลายแหล่เนี่ยถือว่าไปแล้วก็คุ้มคือไปซื้อ2ข้างเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใช่ไหมคะก็ไปซื้อที่ร้านค้ามาแล้วก็เอามานั่งทานที่โต๊ะเขาจะมีโต๊ะเก้าอี้ให้ดีมากก็มีคนเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยแต่ว่าเวลาเราไปเราก็ช่วยเขาหน่อยเวลาเรากินเสร็จเราก็เก็บอะไรเงี้ยเพราะคนที่เขามาต่อจากเราเนี่ยเขาจะได้ใช้โต๊ะเลยนะทีเนี้ยตอนหนิงกินอ่ะหนิงก็กินกันหลายอย่างมากซื้อแบบซื้อปูซื้อกุ้งเลยมาคือกุ้งอ่ะสดเลยนะคือแบบมันก็เป็นๆอ่ะแล้วเขาก็ลวกตรงนั้นเลยอ่ะปูเปอร์อะไรก็ตรงนั้นมีนะคะร้านที่หนิงกินเนี่ยเขาจะอยู่ท้ายๆตลาดแล้วแหละอยู่ท้ายๆตลาดแล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าอะไรให้เรียบร้อยของไม่แพงนะคะสดๆใหม่ๆก็เพื่อนๆก็ลองไปกันทีนี้เรื่องของเรื่องที่ประทับใจเพราะว่าได้ของฟรีนะคะได้ของฟรีเพราะว่าเขามีงานวันเด็กทีนี้เรานั่งกินที่โต๊ะอ่ะเขาก็จะมีกล่องมาให้จับฉลากแฟนหนิงจับได้ปูแหละตอนแรกหนิงคิดเออเขาคงเอาปูแบบธรรมดาหรือไม่ค่อยดีให้เราเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปได้มาปูก็คือมันก็อันที่เขาขายนั่นแหละค่ะคือมันสดมากแล้วแกะอะไรเรียบร้อยเลยนะแกะปูเรียบร้อยถาดนั้นรู้สึกจะ250มั้งแต่เขาแบบเขาให้เป็นรางวัลอ่ะเออรู้สึกดีมากเลยของแบบของสดอร่อยน้ำจิ้มอะไรโอ้อร่อยมากแล้วก็แนะนำอีกอันนึงก็คือที่เมื่อวานกินแบบกินเยอะมากทอดมันนะคะ
มีน้องผู้หญิงสาวสวยกับคุณแม่นะคะนั่งทอดกันกระทะบะเริ่มเลยจะซื้อแบบที่ทอดแล้วหรือว่าแบบที่ยังไม่ได้ทอดเอามาทอดเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็ได้นะคือหนิงกินแล้วหนิงรู้สึกว่าเออมันอร่อยดีอะไรเงี้ยนะคะคุยเพลินทักเกินทักขาดไปก็ซื้อกลับมาทำที่บ้านก็ได้แต่หนิงก็ซื้อตรงนั้นแหละหลายถุงเมื่อวานไปกัน5 คนกินกันจนตอนขากลับนี่รู้สึกว่ารถมันเล็กไปเลยอ่ะอิ่มอิ่มมากขนมผลไม้อะไรก็มีนะทุกที่ไปก็กินเป็นแบบซื้อหอยแครงหอยอะไรเป็นกิโลอะค่ะแล้วก็ให้ที่ร้านเขาลวกให้แล้วเราก็หิ้วมากินที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบซีฟู้ดนะคะลองไปกันคือถ้าไปกัน5-6 คนเนี่ยนะหนิงว่าเงิน1,000 บาทเนี่ยคุณจะได้ของที่แบบเต็มโต๊ะกินแบบจริงจังอิ่มหนำสำราญแบบเยอะมากเยอะสุดๆนะคะอันนี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของที่บ้านนะคะนี่แหละเมื่อวานที่แบบเอ๊ะทำไมหายไปไหนหรือวันนี้ปกติวันอาทิตย์หนิงจะไม่ค่อยอยู่เพราะหนิงจะไปโบสถ์ไปคริสตจักรนะคะไปนมัสการก่อนแล้วก็พอช่วงเที่ยงหรือบ่ายทานข้าวบางทีก็ทานข้าวที่โบสถ์นะที่โบสถ์จะมีข้าวให้กินโบสถ์อยู่ตรงสุขุมวิท101นี่เองชื่อคิดจากไทยเนาะเพื่อนเพื่อนที่อยากจะลองมาโบสถ์อะไรเงี้ยก็ลองมาที่นี่ได้นะเดินทางสะดวกมีรถไฟฟ้าปุณณวิถีนะคะแล้วก็บอกมอเตอร์ไซค์ว่ามาโบสถ์คิดจากไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้นะรู้สึกจะอยู่ซอยนี่เป็นคนไม่ค่อยจำซอยน่าจะซอย24หรือเปล่าบอกมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะรู้นะคะนี่แหละประมาณนี้หนิงแล้วเสร็จแล้วพอช่วงกลางวันก็จะออกไปเที่ยวอะไรข้างนอกบ้างนะคะพาแม่ออกไปเที่ยวบ้างเพราะว่าวันธรรมดาก็จะทำงานกันก็อาจจะไม่ได้พากันไปไหนเท่าไหร่ต่างคนต่างทำงานแต่ว่าพอเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามใช้เวลาด้วยกันเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วเนาะก็อยากชวนเพื่อนๆนะว่าเรามีพ่อแม่ที่แก่แล้วเนี่ยก็ถ้าพาไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็ทำอะไรให้กินง่ายๆนะกินแบบกินด้วยกันอะไรเงี้ยบางทีคนแก่ที่ไม่สบายเงี้ยเขาก็กินข้าวไม่ลงนะแต่เวลาที่มีลูกหลานกินด้วยเนี่ยเขาจะกินได้เยอะอะไรที่ไม่ชอบเขาจะกินนะเขาจะเอาใจเรานะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแถวนี้เดี๋ยวดูแถวถัดไปนะคะแถวที่10นะคะเราก็จะถักเดี่ยวนะคะ8 หลักถัก8 หลักนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8 หลักแล้วก็ถักคอทอคู่นะคะ1 คู่ 1 ชุดเพราะฉะนั้นแถวนี้จะมีชุดหนึ่งเนี่ยจะมี10 หลักใช่ไหมคะก็คือเดี่ยว8แล้วก็ถักคอทอ2 ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันเนี่ย1 ชุดก็ทั้งหมดจะมี10 หลักนะคะทั้งหมด8 ชุดรอบแถวเนี่ยจะมีทั้งหมด80 หลักนะคะในแถวนี้จะเป็นการเพิ่มตัวฐานหมวกนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆถักไปเนาะนี่นะคะเดี่ยว8 หลัก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็คู่นะคะคอทอ2 ครั้งลงในหลักเดียวกันถักตลอดทั้งแถวเลยนะคะเขาจะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าถักให้เด็กนะคะเราก็ต้องลองเอาไปวางไว้บนหัวเขาก่อนว่า
มันใหญ่พอหรือยังนะคะแล้วเราถึงจะเริ่มถักเป็นทรงตัวหมวกให้มีความสูงลงไปอย่างนี้นะเป็นทรงหมวกตอนนี้เราก็เพิ่มขนาดไปก่อน ก็ชวนเพื่อนๆคุยกันไปนะคะสำหรับการไปเที่ยวบ้างทำนู่นทำนี่บ้างนะคะคือหนิงจะไม่ได้แบบว่าบางทีนะคะเพื่อนๆถามมาแล้วอาจจะแบบไม่ได้ตอบในทันทีนะคะก็เพราะว่าไม่อยู่ที่บ้านนั่นเองแล้วก็อย่างที่หนิงเคยบอกไปนะคะว่าในโทรศัพท์ของหนิงเนี่ยถึงแม้จะใช้สมาร์ทโฟนก็ตามนะคะหนิงก็จะไม่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะข้างนอกนะคะเพราะว่าหนิงจะใช้เฉพาะอินเทอร์เน็ตที่มันเป็น Wi-Fi ของที่บ้านเพราะว่าหนิงอยากแบบเวลาไปเที่ยวหรือไปไหนข้างนอกกับครอบครัวอะไรเงี้ยหนิงก็อยากจะใช้เวลาที่มันมีอยู่น้อยๆเนี่ยได้คุยกันนะคะกับคนที่บ้านก็เลยคือถ้ามันมีเน็ตมันก็เป็นคนที่ห้ามตัวเองไม่ค่อยได้นะคะก็จะเขี่ยอยู่นั่นแหละโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้โซเชียลนะคะไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าบางทีคนถามหนิงก็กลับบ้านมาหนิงก็เปิดคอมอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงจะมาตอบเพื่อนๆทีละคนนะว่าไม้มีกี่สีแล้วก็ไม้ตัวนี้มีไหมถักติดตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีต้องขอโทษด้วยนะคะที่แบบไม่ได้อยู่ตอบตลอดเวลานะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าใครที่ถักและติดตรงไหนหรือว่าใครที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ฝากข้อความทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนิงกลับมาหนิงก็จะกลับมาตอบนะคะคือจริงๆหน้าที่ของหนิงตอนนี้ที่ทำงานเต็มเวลาจริงๆก็คือเป็นแม่บ้านนะคะก็ช่วยงานที่บ้านบ้างนะคะงานกิจการของสามีอะไรเงี้ยก็มีช่วยบ้างแต่ว่าฟูลไทม์จริงๆก็คือเป็นแม่บ้านเพราะฉะนั้นงานหลักของเราเราก็พยายามอย่าให้มันเสียก็ต้องดูแลครอบครัวไว้ก่อนนะคะส่วนงานถักโครเช่ทำวิดีโอหรือว่าขายอุปกรณ์ขายไหมอะไรเงี้ยหนิงทำเพราะว่าหนิงรักการถักโครเช่นะคะแล้วก็อีกอย่างเวลาที่เราถักแล้วคนที่เห็นงานถักเราแล้วเขาก็อยากได้ไหมแบบนี้แล้วหนิงก็ไม่รู้จะบอกเขาไปซื้อที่ไหนเพราะบางทีเป็นของที่เราแบบซื้อไว้นานแล้วบางทีก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็แนะนำได้บ้างไม่ได้บ้างซึ่งในเมื่อเราก็มีเวลาบ้างว่างๆอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาขายด้วยนะคะเพื่อนๆที่เห็นงานแล้วอยากได้แบบเนี้ยแบบในวิดีโอเป๊ะเนี่ยถ้าเป็นไหมที่มันพอหาได้อะไรเงี้ยพอมีกำลังที่จะซื้อมาขายเงี้ยหนิงก็จะนำมาขายให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าขายถูกกว่าร้านอื่นซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเราไปตัดราคาชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าคือด้วยความที่เป็นแม่บ้านนะเราก็จะรู้ว่าอย่างบางทีอ่ะเราก็มีเงินทองจำกัดนะเราจะเอาเงินของที่บ้านเนี่ยเงินเลี้ยงลูกซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยเจียดมาซื้อไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหนิงก็รู้สึกว่าหนิงก็ขายราคาที่หนิงขายได้แล้วก็ไม่ทำให้ร้านอื่นเขาเดือดร้อนนะคะก็คือขายเฉพาะประมาณนึงนะก็บางทีเพื่อนๆก็แบบสีน้อยจังอะไรเงี้ยก็คือมันก็ซื้อได้เท่านี้ก็มีเท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวเอาไว้แบบเต็มตัวก่อนนะคะทำจริงจังก่อนแล้วก็อาจจะมีของมาเพิ่มขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ถักกันไปทำกันไปแบ่งกันใช้ไหมอะไรเงี้ยนะคะกันไปนะแต่ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แบบบางคนก็ช่วยซื้อไหมแบบซื้อตลอดเลยซื้อแบบหลายรอบอะไรเงี้ยก็คงเห็นใจเนาะที่หนิงทำวิดีโอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนมีคุณป้าวัย70ก็เขียนมาให้กำลังใจนะแล้วก็ให้ลูกหลานมาช่วยก็คือเขาก็ใช้ Facebook ไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็ยังให้ลูกสาวหลานสาวอะไรเงี้ยมาเขียนซื้อไหมจากหนิงนะโอนเงินอะไรให้หนิงอะไรเงี้ยซื้อไหมซื้ออุปกรณ์ก็ขอบคุณมากๆนะคะ
ส่วนเพื่อนๆหลายคนที่ทำแล้วก็นำไปขายอย่างเป็นแบบคุณแม่มีต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีรายได้ก็เอาแพทเทิร์นที่สอนในวิดีโอที่สอนอะไรอย่างเงี้ยไปถักขายแล้วก็กลับมาซื้อไหมของหนิงจากแบบเคยใช้ไหมพรมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นหนิงใช้ไหมเบบี้ซิลก็ลองเอาไปใช้แล้วลูกค้าชอบก็มาช่วยซื้อไหมกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะคะอันนี้เราจบแถวที่10ละเดี๋ยวหนิงจะไปทาบหัวดูก่อนนะว่ามันได้หรือยังแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีขึ้นแถวถัดไปกันค่ะก็มาดูแถวที่11นะคะยังเพิ่มแถวอยู่นะนี่นะคะเราก็จะถักเดี่ยวนะคะ9หลักแล้วก็ถักคู่1คู่นะคะแถวนี้แต่ละชุดเนี่ยจะมีทั้งหมด11หลักนะคะก็แถวเนี้ยก็จะมีทั้งหมด88เนาะ3 4 5 6 7 89นะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะนี่ก็จะเพิ่มแถวไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็สลับด้วยเดี่ยว9หลักนะคะแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะนี่นะคะก็เพิ่มได้ละแล้วก็เดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องไหมต่อนะคะก็คืออย่างเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาหนิงก็เข้าใจนะว่าไม่เราอาจจะเป็นมือใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอาไหมแต่ละอย่างมันมีมากกว่าไหมพรมหรือมากกว่าไหมซัมเมอร์ที่เราเห็นกันอยู่ในท้องตลาดนะคะก็เข้ามาถามกันได้นะคะว่ามันเป็นยังไงฟีลลิ่งมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถามกันได้ไม่ซื้อหนิงก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะจริงๆก็คือแบบเขียนเข้ามาถามแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าใครมีไหมที่แบบรู้สึกว่าถักแล้วดีแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยเผื่อเอามาแนะนำบ้างก็ได้นะหนิงก็ยังมีไหมอีกตั้งหลายตัวที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็เรามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวแบบถามของถามความต่างถามเรื่องอุปกรณ์นั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ซื้อของแล้วเดี๋ยวหนิงจะว่าอะไรเงี้ยหนิงไม่ว่านะคะก็คือเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยอะไรถามเข้ามาได้สิ่งที่หนิงรู้หนิงก็จะตอบนะแต่อันไหนที่แบบไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะบอกว่าไม่รู้นะคะก็จะอาจจะตอบไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้เนาะก็มาเหมือนกับมาคุยกันแหละมาแชร์กันนะคะไม่ต้องเกรงว่าเจ๊จะว่าอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครปกติจะไม่ค่อยว่าใครเท่าไหร่นี่นะคะแล้วก็พวกงานอาหารนะคะคือหนิงก็จะมีทำกับข้าวอ่ะปกติอยู่แล้วแต่ว่าหนิงจะเน้นเป็นพวกน้ำพริกผักจิ้มผักลวกอะไรเงี้ยเป็นอาหารเหนืออะไรซะมากกว่าซึ่งปกติที่กินเนี่ยก็จะกินส้มตำนะคะกินเยอะกินแบบกินจนแบบไม่ซื้ออ่ะต้องซื้อมะละกอติดบ้านไว้ตำเองอะนะคะเพราะว่าถ้าซื้อแล้วคงจะเปลืองมากเพราะกินแทบทุกวันเลยแล้วก็มันต้องมีสักมื้อนึงในวันนั้นนะที่กินอะไรเงี้ยเป็นคนชอบกินส้มตำมีปมตอนเด็กๆนะคะคือตอนเด็กๆเนี่ยจะขี้แพ้แล้วแพ้แม้กระทั่งยางมะละกอเคยกินมะละกอแล้วก็จะเป็นผื่นอะแล้วเด็กบ้านนอกเนาะเขาคนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีเขาทำนู่นทำนี่เขาก็อ่ะมีเพื่อนเขาก็ต
ตำส้มตำตำมะละกอกินกันเราเป็นเด็กอะแล้วเราก็เห็นเพื่อนเพื่อนกินเราก็อยากกินนะแต่ว่าเรากินไม่ได้ไงรู้สึกแบบทุกข์ทรมานมากเลยแต่จริงๆตอนเด็กๆก็ไม่ได้ว่าชอบกินส้มตำอะไรนะคะตอนแบบอยู่ป.หนึ่งอนุบาลป.หนึ่งป.สองเนี่ยไม่ได้ชอบกินส้มตำเลยนะแต่ว่าพอไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้กินได้แต่ปลาปิ้งอะปลาเผาอะไรเงี้ยกับข้าวใช่ป่ะแล้วก็เป็นกินแบบหมูปิ้งทาเกลือปิ้งอย่างเงี้ยกินได้สองอย่างแค่นี้จริงๆผลไม้อะไรก็กินไม่ได้นะคะตอนเด็กๆอ่ะก็เลยพอตอนหลังเนี่ยน้ำพริกนะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเราหนิงก็ไม่ได้ชอบกินนะน้ำพริกหนุ่มอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่กินเลยเมื่อก่อนผักเผือกอะไรก็ไม่กินแต่พอมันกินไม่ได้แล้วเราเห็นคนอื่นกินแล้วเราแบบเขากินอร่อยไงเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากกินคือถ้าเข้าปากไปนี่คือแบบเข้าโรงพยาบาลเลยอะไรเงี้ยแล้วมันคันนะมันทรมานมันเหมือนลมพิษนะคะแต่มันเยอะกว่านั้นอะที่เมื่อก่อนเนี่ยจะโดนเรียกว่าเป็นคางคกเลยนะคะผิวจะเป็นอย่างนั้นเลยอะเป็นแบบเหมือนเท้าแสนปมอะเราก็หลังจากนั้นมานะคะก็คือหลังจากไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยกินแต่สองอย่างเนี่ยจนเบื่อมากข้าวเหนียวกับเกลือก็ต้องเอาไปนึ่งก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องนึ่งก่อนแล้วมาปรุงอาหารอย่างเงี้ยไข่ก็กินไม่ได้นะพวกโปรตีนอย่างอื่นอะโอ้ทรมานมากทีนี้ก็ไม่รู้มันหายไปได้ยังไงนะคะทีนี้มันมีอยู่วันนึงที่โรงเรียนอะโรงเรียนที่หนึ่งเรียนนะคะที่เชียงรายก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเล็กๆตอนนี้คือโรงเรียนก็เปลี่ยนเป็นศูนย์การศึกษาไปแล้วล่ะเขาก็คุณครูนะคะอยู่ป.2คุณครูก็แบบว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาตำส้มตำกันเหมือนมีงานอะไรสักงานหนึ่งก็จำไม่ได้ละเขาก็ให้นักเรียนช่วยทำส้มตำอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กนะก็ค่อนข้างตะกะต้องบอกค่อนข้างตะกะเราก็อยากกินทั้งที่เราก็รู้ว่าเรากินไม่ได้นะแต่เราก็ไม่บอกคุณครูค่ะเขาก็ตักส้มตำแจกเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เข้าแถวรอเลยเราก็ช่วยเขาตำนะเด็กๆช่วยหั่นมะเขือเทศเขาแบบอุ้ยให้กินอันนี้แบบพ่อแม่ไม่อยู่เว้ยผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็เข้าแถวกินกับเขาปรากฏว่าเอ้ยกินแล้วก็อร่อยดีแล้วก็ลุ้นคือแบบเป็นเด็กแล้วก็แบบเราก็ลุ้นนะว่าเฮ้ยเราจะคันไหมเราจะต้องไปหาหมอไหมอะไรเงี้ยกินเสร็จแล้วก็หน่อยปรากฏว่าไม่เป็นอะไรค่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมานะคือก็กลับมาบอกมันผ่านไปสักวันนึงอ่ะคันปากมากเลยก็บอกแม่เราแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนั้นน่ะกินส้มตำที่โรงเรียนอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกจริงเหรอเขาก็ไปถามคุณครูก็กินไม่รู้แต่เขาบอกเขาไม่รู้ไงทีนี้ก็เริ่มกินอย่างอื่นที่มันนอกจากส้มตำอ่ะก็ลองแบบกินน้อยๆก่อนกินแล้วดูว่ามันจะคันไหมปากจะพองไหมผื่นจะขึ้นไหมอะไรเงี้ยเอาก็ไม่เป็นแฮะพอไม่เป็นปุ๊บหลังจากนั้นมานะคะผักทุกอย่างน้ำพริกทุกอย่างอะไรทุกอย่างที่มันไม่เคยได้กินในช่วงนั้นอะเป็นคนที่กินหมดทุกอย่างเลยก็เลยกลายเป็นเด็กอ้วนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะอันนี้เราจบแถวที่11แล้วนะคะแถวที่12ของหนิงนะคะหนิงจะหยุดการเพิ่มแถวแล้วนะคะแต่ว่าหนิงจะถักเป็นตัวหมวกนะคะเราจะขึ้นต้นนะคะด้วยการถักมันจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่จะให้มันเป็นลายใช่ไหมคะถักแบบรวบห่วงนะคะรวบสองหลักเข้าด้วยกันนะคะนี่นะคะหนิงก็จะถักไปเกี่ยวไหมหนึ่งเส้นนะแล้วก็จิ้มไปอีกแล้วก็เกี่ยวใหม่ขึ้นมาใช่ไหมมันมี3เส้นหนิงก็เกี่ยวอีกเส้นหนึ่งก็เหลือ3อีกรวบ3ห่วงนี้เลยนะคะเป็นการรวบห่วงแบบคอทอรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆท่านอื่นอาจจะมีวิธีการรวบห่วงรวบหลักแบบอื่นนะคะก็มาแชร์กันได้นะอันนี้มันเป็นเทคนิคของใครของก็ของคนนั้นนะคะของหนิงก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ถัก
ข้อเท้าเดียวนะคะไป8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะอันนี้นะคะที่หนิงไม่ได้มาร์กไว้นะเพราะว่าในแถวถัดไปเนี่ยเราจะดูเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยรวบมันจะไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าการพลาดก็มาร์กไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะปกติเป็นคนถักแล้วก็จะทำให้มันจบเป็นแถวแถวแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยนะคะพอถักไป8หลักแล้วเนี่ยทีนี้หลักถัดไปนะคะเราก็ยังถักเหมือนเดิมก็คือคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเนี่ยมันก็จะได้เป็น11หลักเหมือนเดิมนะก็คือรวบ2หลักเข้าด้วยกันใช่ไหมคะก็นับเป็น1หลักแล้วก็ถักคอทอเดียว8หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8หลักใช่ไหมคะแล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน1ชุดนะคะในแถวนี้ก็มี11หลักเหมือนเดิมทีนี้มันก็จะกลายเป็นแถวนี้จะได้ทั้งหมด88หลักนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงอันนี้เดี๋ยวยังจะเลิกเมาส์ก่อนจะสอนทำลายก่อนนี่นะคะพอได้1ชุดแล้วหลักถัดไปนะคะเราก็จะรวบคอทอ2หลักนะคะเข้าด้วยกันนะแล้วก็เดี่ยว8หลักสองสามสี่8นะคะแล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเพื่อนๆถักแบบนี้ไปทั้งหมด8ชุดนะคะ8ชุดแล้วเดี๋ยวเวลาทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลายเป็นร่องเกลียวนะคะมันจะเป็นของมันเองเลยคนที่คิดแพทนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมากเลยมันเป็นลายธรรมดามากๆเลยแต่ว่าพอถักออกมาแล้วมันก็ดูสวยมากๆด้วยนะคะรวบ2หลักเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เดี่ยว8ชุดเดี่ยว8หลัก1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็2คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะนี่งานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอจบแถวนี้แล้วเนี่ยแถวอื่นๆนะคะที่เราจะถักเป็นตัวหมวกเนี่ยนะคะประมาณสัก9ถึง10แถวนะรวมแถวนี้แล้วเนี่ยประมาณ9ถึง10แถวนะคะหรือว่าเพื่อนๆถักแล้วก็จะสวมหัวตัวเองก็ได้แล้วก็อยากให้หมวกมันมีความเขาเรียกอะไรความลึกความตื้นแค่ไหนนะคะก็ถักได้ตามแถวที่เราความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะความลึกหมวกเนี่ยปกติหนิงก็จะถักอยู่ที่ประมาณ9ถึง10แถวนะคะแล้วหนิงก็จะพอ
มันก็จะเป็นลายซ้ำกันอย่างนี้นะคะไปตลอดเลยจนเราได้ความยาวหมวกที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราถึงจะเริ่มถักปีกกันที่หลังนะคะเห็นไหมลายมันซ้ำๆกันเลยไม่มีอะไรยากเพียงแต่ว่าอย่างที่หนึ่งบอกว่าลายมันจะค่อนข้างเป็นลายที่สั้นเพราะฉะนั้นมันจะแน่นแล้วมันก็จะทำให้เราเจ็บนิ้วถักใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแหละยากเหมือนกันหนิงจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยากจะเจ็บนิ้วนะคะหนิงก็เลยไม่ค่อยรับงานหมวกพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามีคนจ้างก็คือทำเพราะว่างกนั่นเองนะคะแล้วก็เทคนิคการถักงานนะคะให้เข้าใจนะคะบางทีอย่างที่หนิงบอกว่าหนิงอาจจะไม่ค่อยอยู่หน้าจอหรือว่าไม่ค่อยอยู่บ้านที่จะตอบคำถามเพื่อนๆ เนี่ยบางทีอ่ะก็มีคนถามมาเนาะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เขาจะต้องมารอคำตอบจากเราอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลานานใช่ไหมคะซึ่งบางทีคำตอบมันก็อยู่ในวิดีโออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะหนิงก็อยากจะให้เพื่อนๆอ่ะดูวิดีโอก่อนหนึ่งรอบนะทำความเข้าใจก่อนหนึ่งรอบแล้วก็ดูว่าเอ้ยหนิงทำยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นการถักเสื้อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนบางคนเขาก็เป็นมือใหม่นะเขาบอกเขาเพิ่งถักครั้งแรกแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ถามอะไรเราเลยอ่ะเขามาถึงเขาก็ส่งงานเลยแล้วเขาก็บอกว่าถักครั้งแรกค่ะแบบเพิ่งถักเป็นอะไรเงี้ยแต่ฝีมือเขาดีใช้ได้เลยอ่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนิงก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถักยากไหมทำไมถึงแบบถักครั้งแรกแล้วทำไมถึงสวยได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมาถามเราเลยคือมันเป็นยังไงเขาบอกว่าคือเขาดูวิดีโอของหนิงอ่ะหนึ่งรอบก่อนแล้วเวลาตอนถักนะคะเขาก็ถักไปดูไปแล้วก็อันไหนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะดูเฉพาะช่วงเวลานั้นนะซ้ำหนึ่งรอบเขาก็ถักได้เลยอ่ะอันเนี้ยไม่ใช่ว่าหนิงถามแล้วหนิงจะไม่ตอบนะคือหนิงก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะคะเพื่อนๆที่ถามคำถามมาแต่ว่าบางทีหนิงไม่ได้อยู่เพื่อที่แบบว่าจะ just in time ที่แบบถามมาตอบไปปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันถ้าไปต่างจังหวัดนี่บางทีรอเป็นวันๆเลยอะวัน2วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหงุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมอะทำไมไม่สนใจเราทำไมอะไรแบบนี้ไงจริงๆไม่ใช่ไม่สนใจแต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็เลยตอบไม่ได้ก็เลยอยากแนะนำว่าอยากให้ลองดูวิดีโอก่อนแล้วค่อยๆทำตามวิดีโอนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้จริงๆงงจริงๆสงสัยจริงๆนะคะก็เขียนมาถามถ่ายรูปมาให้ดูด้วยก็ได้ว่าเนี่ยลักษณะงานที่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยคืองงทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มาคุยกันเนาะเราก็จะมาหาทางออกร่วมกันนะคะก็จริงๆชอบที่จะแบบคุยนะในข้อความที่แบบยินดีนะคะที่จะแชทด้วยเพราะว่าถ้าจะมาคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยคือหนิงอาจจะไม่มีเวลาได้คุยโทรศัพท์ขนาดนั้นเพราะก็ต้องทำงานด้วยแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่หนิงทำวิดีโออะค่ะเวลาที่จบแต่ละแถวเงี้ยเวลาหนิงเห็นเพื่อนเขียนข้อความมาหนิงก็หยุดวิดีโอแล้วก็ตอบข้อความพิมพ์ตอบได้เลยแต่ถ้าคุยโทรศัพท์เนี่ยหนิงจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยให้เบอร์โทรศัพท์ใครเพราะหนิงจะโดนพวกขายประกันมั่งโรคจิตบ้างมันมีคนหลายแบบเนาะบางคนก็แบบโทรมาร้องห่มร้องไห้นั่นนี่นู่นซึ่งแบบหนิงก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเขาอะช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยตอนหลังก็คือไม่ให้เบอร์โทรใครนะคะบางทีถ้าเพื่อนๆขอเบอร์โทรมาแล้วหนิงไม่ให้ก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่าไม่สะดวกจะคุยโทรศัพท์จริงๆแต่ว่าถ้าข้อความมาเนี่ยคือบางทีออกไปข้างนอกกลับมาเปิดคอมเจอปุ๊บก็ตอบได้ก็ตอบเลยอะไรเงี้ยนะคะก็จะสะดวกกว่านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่โกรธแล้วก็จะเข้าใจกันนะคะโอเคก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะจบแถวนี้แล้วนะคะแล้วยังไงลืมคุยเพลินนะคะคุยเพลินเกินเหตุ
ื่องจากคุยเมาท์มอยเยอะไปหน่อยลืมรวบหลักนั่นเองนะคะดียังเห็นตอนนี้รวบหลักก่อนนี่นะคะก็ใกล้จะจบแถวแล้วล่ะก็อย่างที่หนึ่งบอกนะเดี๋ยวเราก็จะไปถักความยาวหมวกนะคะซักให้ได้ความยาวที่ตามที่เราอยากได้แล้วกันใส่แล้วไม่ใช่ว่าให้มันหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันลึกหน่อยปกติเราก็จะประมาณตรงหูบนนะคะหรือตรงทัดดอกไม้นี่แหละก็คือให้มันอยู่ประมาณช่วงหูของเรานะคะมันจะได้ไม่หลุดง่ายๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตื้นไปหรือว่าถ้าลึกไปใส่แล้วก็จะเกะกะนะคะปกติที่ทำอย่างที่บอกก็ประมาณ 9-10 แถวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนิงจะลองถักแล้วเดี๋ยวหนิงจะมาแจ้งนะว่าสำหรับหัวของหนิงเนี่ยหนิงใช้กี่แถวเหมาะนะคะจริงๆเชือกร่มเนี่ยมันถักพวกกระเป๋าได้นะกระเป๋าเชือกร่มหนิงเห็นวันก่อนหนิงนั่งรถสองแถวนะคะในซอยบ้านเนี่ยหนิงเห็นคนเขาใช้กระเป๋าเชือกร่มอ่ะก็ดูสวยดีอ่ะดูแข็งแรงดูสวยดูน่าใช้นะคะส่วนตัวก็อยากจะถักอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวเจ็บนิ้วนะคะเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเริ่มเจ็บแถวๆนี้มันเป็นงานที่แบบเสร็จค่อนข้างไวนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับแถวที่12นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวแถวที่13 14 15 16จนถึงแถวที่21หรือ22เนี่ยนะคะเราก็จะถักใช้แพทเทิร์นเดียวกับแถวนี้นะคะแถวนี้ไปเลยแพทเทิร์นเดียวกันแล้วเขาก็จะงุ้มลงนะคะกลายเป็นทรงหมวกแบบงุ้มโค้งลงไปนะคะเดี๋ยวพอถักได้ความยาวที่ต้องการแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะคะแล้วก็จะมาเริ่มถักเป็นปีกหมวกนะคะปีกหมวกที่มันบานๆนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักได้ความยาวตามที่หนิงต้องการแล้วนะหนิงถักมาถึงแถวที่24นะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เขายาวกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มแถวได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถักปีกหมวกกันนะคะเป็นแถวที่25นะคะมาดูวิธีการทำกันเนาะวิธีการทำนะคะเราก็คือจะถักเหมือนแถวแรกๆอ่ะพวกแถวที่เรายังไม่ได้ทำเป็นตัวหมวกอย่างนี้นะคะก็คือถักเป็นคอทอปกติไปนะคะถักไป10หลักนะนี้หลักแรกแล้วก็มาร์กไว้กันหลงลืมนะคะเพราะว่าจะคุยไปด้วยทำไปด้วยก็เลยไม่อยากกังวล1นะคะ2 3 410นะคะพอถักคอทอเดี่ยว10หลักนะเราก็จะถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1ชุดเนี่ยทีนี้เราก็จะถักเป็นคอทอเดี่ยว10หลักสลับกับคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะไปเรื่อยๆจนรอบแถวเนี่ยก็จะทั้งหมด8ชุดเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นแถวเนี้ยก็จะมี12หลักนะคะคือมันจะเพิ่มแถวขึ้นมาแล้วเวลาที่เราเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยตัวปีกหมวกเขาก็จะบานออกนะคะเนี่ยงานที่ได้ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะถักเดี่ยว10หลัก
เขาก็จะมีลายของเขาออกมาเองอะนะคะใช้ตัวเชือกญี่ปุ่นเนี่ยไหมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือจะค่อนข้างเจ็บนิ้วนะคะยิ่งถ้าใช้เป็นตัวที่มันผสมดิ้นแบบนี้นะคะก็จะระคายนิ้วเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าออกมาแล้วก็โอเคคุ้มค่ากับที่ต้องเจ็บนิ้วนะคะอันนี้ปกติเนี่ยเวลาที่หนิงใส่นะคะหนิงก็จะมีหนิงจะซื้อตัวลิปบิ้นนะคะที่มันเป็นเนื้อผ้าหน่อยฝ้ายๆเดี๋ยวตอนถักเสร็จแล้วตอนจะเย็บนะคะเดี๋ยวหนิงจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเพื่อนๆก็ไปซื้อได้นะตามร้านขายพวกอุปกรณ์ตัดเย็บทั่วไปนะคะถามเขาว่าเขามีลิปบิ้นแบบนี้หรือเปล่าพอดีหนิงไปซื้อหนิงรู้สึกซื้อมาเมตรละ15 บาทหรือเปล่าจำไม่ได้ประมาณนี้ค่ะคือซื้อเขาจะขายเป็นเมตรนะเขาตัดขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้หรอกแต่ว่าทีเนี้ยพอใส่อ่ะพวกเนี้ยเวลามันโดนผิวเราอ่ะเราจะคันนะคะเรายิ่งใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่แล้วเป็นเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคันยิบๆไงหนิงก็เลยแบบหาตอนแรกจะใช้ผ้าแหละผ้ามาทำซับหมวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันกลัวมันซับไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไปเจอตัวผ้านี่แหละมันเขาใช้เป็นผ้ากุ้นหรืออะไรสักอย่างอ่ะหนิงก็เลยเอามาเย็บขอบหมวกนะคะเวลาที่หนิงลูกค้าจ้างถักหมวกไม่ว่าจะหมวกแก๊ปหรืออะไรเงี้ยหนิงก็จะใช้ตัวเนี้ยเย็บรอบๆนะคะตรงที่เวลาใส่แล้วมันจะโดนหน้าผากเราอะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะถามอยู่แล้วนะว่าลูกค้าใส่ประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราต้องเวลาที่เราถักขายเนี่ยเราต้องถามเขานะว่าเขารอบศีรษะเท่าไหร่แล้วก็เขาต้องการให้หมวกยาวเท่าไหร่ด้วยนะคะตั้งแต่กลางหัวเขามาจนถึงติ่งหูเนี่ยหูบนนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรจนถึงหูบนหรือกลางหูของเขาเนี่ยเราต้องถามเขาให้ชัดนะว่ามันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าเราอย่างบางที่เขาก็ไม่ได้ใส่นะเขาก็ถักเสร็จก็คือส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของหนิงอ่ะหนิงจะใส่ตัวนี้ไปแล้วก็มันทำให้งานเราอ่ะแตกต่างจากงานคนอื่นด้วยนะคะดูละเอียดอะไรเงี้ยแต่จริงก็เพราะว่าเพราะตัวเองใส่แล้วมันคันนั่นแหละเลยก็เลยเวลาที่ทำขายลูกค้าก็ทำไปด้วยก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะก็เวลาที่คิดราคากับลูกค้านะคะเวลาที่เขาจ้างเราทำงานเนี่ยเราต้องคิดให้ละเอียดด้วยนะคะอย่าให้ลูกค้าเสียเปรียบอย่าให้เราเสียเปรียบอะไรเงี้ยนะคะก็ให้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเนาะอะไรที่มันเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันทำให้งานเราออกมาดีนะคะเพื่อนๆก็ควรจะต้องลองเพิ่มเข้าไปดูเนาะก็อย่างจริงๆอย่างตัวกระเป๋าที่หนิงเคยถักไปนะคะบางอันน่ะหนิงก็จะใส่ซับในเข้าไปด้วยใส่พวกซับในแล้วก็ติดซิปไม่ติดซิปนี่อันนี้มันแล้วแต่ลูกค้าเลือกด้วยนะหรือว่าความนิยมของตลาดอะไรเงี้ยนะคะอย่างกระเป๋าที่เพิ่งทำไปนะคะที่มันเป็นกระเป๋าใบเล็กเนี่ยเวลาที่ทำขายแล้วต้องอัพราคาจริงๆเนี่ยหนิงก็จะตัดซับในนะคะเย็บมือนี่แหละเพราะว่าตอนนี้จักไม่อยู่เย็บมือแล้วก็ติดซิปนะคะก็จะสอยมือด้วยเพื่อที่เราจะเพิ่มราคาได้อีกนะคะหนิงก็จะเพิ่มไปประมาณมันแล้วแต่ผ้าซับในที่เราใช้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเขารีเควสมาเป็นแบบผ้าฝ้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องคิดราคานะคะค่าตัดเย็บค่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วยนะคะของหนิงปกติก็จะเพิ่มอยู่ที่50-100 บาทนะคะเวลาที่ต้องใส่ซิปหรือใส่ซับในนะคะมันจะทำให้เขาใช้งานได้มากขึ้นดีขึ้นนะแทนที่จะใส่ได้แต่แบงค์
หรือโทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถใส่เหรียญใส่อะไรได้ด้วยนะคะเหรียญไม่ลอดออกมาใส่ของมีค่าได้ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่ส่วนมากที่ใช้นะคะที่หนิงใช้แล้วก็รับทำเนี่ยหนิงจะใช้ไหมที่แทบจะทุกไหมนะที่หนิงขายในร้านเนี่ยก็คือของที่หนิงใช้ทำของขายให้กับลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไว้ใจได้เลยนะว่าไม่ได้แบบมานั่งเทียนว่าอันนั้นดีอันนี้ดีโดยที่ตัวเองไม่ได้ใช้นะคะอันนี้หนิงก็จะเป็นสินค้าที่มาขายทุกตัวนะคะก็จะเป็นสินค้าที่ลองใช้ดูลองถักดูแล้วเนาะคือถ้าชอบอะค่ะก็จะเอามาขายแล้วแบบบางตัวที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบเนี้ยเราก็จะไม่เอามาขายอย่างตัวไหมพรมหรือว่าไหมซัมเมอร์นะคะหนิงก็ยังไม่ได้เอามาขายนะเพราะว่าจริงๆเพื่อนๆที่เข้ามาซื้อกันอะน้อยคนนะคะจะถามหาไหมพรมหรือไหมซัมเมอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีใครต้องการนะคะก็ลองเขียนมาคุยกันนะคะเผื่อจะหามาขายนะคะเพราะปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ไหมพวกนี้เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไหมที่เคยซื้อไว้อย่างพวกไหมอีเกิลวีนัสอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังคงสภาพนะคะยังอยู่ในถุงมัดอย่างดีเก็บไว้ในบ้านนะเดี๋ยวจะนำมาทำอะไรสักอย่างเพราะไม่งั้นมันอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสลายไปเสียของเปล่าๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าไหมพรมพวกนั้นน่ะหนิงจะมาทำอะไรนะเพราะนานๆเพื่อนๆจะเห็นว่านานๆใช้ทีอย่างล่าสุดที่ถักรองเท้าสีเหลืองนะคะอันนั้นไปที่ญี่ปุ่นแล้วมันไม่มีไหมอ่ะไม่มีไหมที่จะถักได้อะไรเงี้ยพอดีของญาตินะคะที่ไปอาศัยเขาอยู่เนี่ยเขาก็มีไหมพวกเนี้ยพอสมควรเขาไปซื้อที่ไดโซมาหนิงก็เลยขอแฮปของเขามาถักนะมาถักเป็นรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะรองเท้าเด็กคือจริงๆอ่ะไอ้คู่นั้นน่ะหลานชายนะคะใส่ได้เขาใส่หลานประมาณ3กับ4ขวบอะไรเงี้ยใส่ได้นะใส่วิ่งในบ้านแต่ว่าเขาจะมีแบบห้องที่เป็นเสื่อตาตามิมันก็เลยดูแบบไม่ลื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าบ้านเราอ่ะเอามาใส่วิ่งกระเบื้องเนี้ยอาจจะมีลื่นนะก็ต้องมีตัวติดกันลื่นนะคะที่นู่นนะเขาจะมีตัวติดกันลื่นด้วยนะเป็นเหมือนสติกเกอร์นี่แหละแล้วก็แปะตรงใต้พื้นนะคะจบแถวแล้วนะคะนี่ทีนี้แถวถัดไปนะคะก็คือจะขึ้นคอทอธรรมดานะคะ11หลักแล้วก็ตามด้วยคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะอันนี้เพื่อนๆพอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีการเพิ่มแถวคือยังไงก็คืออย่างแถวเมื่อกี้มันถักคอทอธรรมดา10หลักนะคะแล้วแถวถัดมาก็เป็นคอทอธรรมดา11หลักใช่ไหมคะแถวต่อไปก็เป็น12หลักแล้วก็ตามด้วยคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันแถวถัดไปก็เป็น13หลักแล้วก็คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันตัวปีกหมวกนะคะเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แหละวิธีการเพิ่มหลักของหมวกแบบนี้นะคะบางคนก็เรียกว่าหมวกลายกลางหันนะคะอันนี้จริงๆอ่ะในแพทเทิร์นที่เขาแจกมาเนี่ยนะคะมันจะมีเขาไม่ได้บอกว่าใช้ไหมอะไรอะแต่ว่าเขาจะทำอยู่หลายแถวเลยทีเดียวแต่ว่าเพราะว่าอันเนี้ยหนิงใช้หัวตัวเองเนี่ยนะคะเป็นตัววัดนะคะว่าเป็นตัววัดว่ามันกว้างเท่าไหร่ใส่แล้วไม่คับมากไม่หลวมเกินไปอะไรเงี้ยนะคะหนิงก็เลยหยุดเท่าแถวนั้นอะก่อนที่จะมาถักลงมาเป็นตัวหมวกนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะถักเพิ่มหรือ
ลดได้นะคะถักให้เด็กก็ลดแถวไว้ก็ได้ลดอย่างอันนี้หนิงหยุดที่แถวที่ประมาณแถวที่11เนาะเราก็ถ้าของเด็กลองไปทาบที่หัวเขาอะบางทีสักแถวที่5ที่6อะไรเงี้ยก็หยุดเพิ่มหลักแล้วก็มาถักเป็นตัวหมวกลงมาอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วพอได้ความสวมหัวแล้วแบบใส่แล้วไม่หลุดง่ายๆหรือว่าไม่ยาวเกินไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็หยุดถักให้หมวกมันยาวแล้วก็มาถักเป็นปีกหมวกได้เหมือนกันนะคะเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ๋อแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยที่หนิงเคยบอกว่าหนิงจะทำเป็นบล็อกใช่ไหมคะเว็บบล็อกจริงๆทำไปแล้วแต่ว่าพอดีมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนบล็อกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอันเก่านั้นก็เลยยังไม่ได้ใช้แล้วทีเนี้ยเพิ่งจะทำเสร็จหมาดๆร้อนๆเลยทีนี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะหนิงจะนำแพทเทิร์นที่เคยทำวิดีโอนะคะนำมาทำเป็นแพทเทิร์นแบบเขียนนะแล้วเพื่อนๆบางคนก็จะได้อ่านแพทเทิร์นบางทีดูหนิงถักแล้วอาจจะแบบว่างงไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปอ่านเพิ่มก็ได้แต่ว่าตัวเดี๋ยวนี้ตัวในวิดีโอสังเกตว่าหนิงจะไม่ได้เขียนแพทเทิร์นลงในวิดีโอนะคะเพราะว่ามันเกะกะสายตาด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปคิดว่าทำแยกไปก็ได้เพิ่งจะไปทำเว็บมานะคะก็เลยต้องใช้เวลาเทสนิดนึงเพื่อนๆที่เห็นหนิงลงไว้ที่หน้าเพจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เป็นตัวเว็บเพจที่หนิงลงไปบางทีก็จะมีแชร์วิดีโอบ้างอะไรบ้างจากเว็บตรงนั้นมานะคะก็ลองเข้าไปดูถ้าเกิดว่าดูแล้วรู้สึกว่าขัดข้องตรงไหนหรือไม่ชอบอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอที่หนิงลงหน้าเพจได้เลยนะจะได้ให้เขาปรับปรุงนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าเป็นที่ชอบใจแล้วแบบดูง่ายเข้าไปดูกันได้บ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงอะไรมันหลายแล้วก็เนาะก็จะมีเรื่องวิดีโอนะคะที่หนิงทำเนี่ยหนิงก็อยากจะให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันดูจากตัววิดีโอของจริงที่หนิงทำเพราะว่ามีบางคนนะคะเขาเรียกว่าเซฟวิดีโอของหนิงไปแล้วก็นำไปเผยแพร่เองนะคะอันนั้นก็คือเป็นการดูดวิดีโอไปแล้วก็นำไปเผยแพร่เองอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรอัตราการเข้ามาดูวิดีโอของหนิงมันน้อยแล้วอย่างหนิงจะดูนะคะว่าคนดูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ว่าหนิงจะได้รู้ว่าหนิงควรจะต้องทำวิดีโออะไรต่อนะคะถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนเซฟเก็บไว้แล้วก็ไปดูตรงนั้นน่ะบางทีหนิงก็จะไม่รู้เลยว่าบางทีก็ไม่ได้ทำวิดีโออะไรต่อไปเลยเพราะคิดว่าเขาคงไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีผลเกี่ยวกับการทำวิดีโอก็จะฝากเพื่อนๆดูกันที่ YouTube นะคะจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้รู้ความต้องการนะเพราะบางทีเพื่อนๆ เขียนมาคือมีคนดูเขาเรียกว่าอะไรมีสมาชิกเป็นพันเป็นหมื่นก็จริงแต่ว่าจำนวนการดูเนี่ยมันน้อยมากจนหรือคนที่เขียนเข้ามาบอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้มีเยอะนะมีแค่หลัก10เองก็เลยคิดว่าก็อยากฝากเพื่อนๆ นะคะว่าช่วยดูให้นิดนึงหรือว่าใครเห็นว่ามีคนอื่นเอาวิดีโอหนิงไปแอบอ้างว่าเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยวิดีโอพวกเนี้ยหนิงค่อนข้างตั้งใจทำแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะคะก็คือคนที่บ้านนั่นเองเขาก็จะเป็นคนที่ให้ตังไปซื้อไหมนะคะเขาก็เลยแบบว่าอยากรู้ผลงานว่าเราทำได้หรือเปล่าหรือวันอยู่ในห้องถักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนบางทีหนิงก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเป็นคนที่ไม่ค่อยออกไปไหนใช่ไหมคะหรือว่าถ้าไปก็คือไปเที่ยวเลยแต่ว่าพักหลังเนี่ยก็คืออยากจะถักเยอะๆก็เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับที่บ้านอ่ะทีนี้เขาก็จะได้รู้ไงว่าเรา
ตั้งใจทำหรือเปล่าหรือว่าแบบแอบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบว่าอยากฝากเพื่อนเพื่อนดูจาก YouTube นะคะคอมเมนต์อะไรก็ว่ากันไปติได้นะคะแบบว่าอันไหนที่แบบว่าก็อย่างที่มีเพื่อนบอกว่าเออมันเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าหนิงมีโอกาสหนิงก็จะพยายามทำให้มันช้าไงหรือว่าอันไหนที่แบบว่าเออมันภาพมันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็จะได้ปรับปรุงนะคะก็ฝากได้นะคะติได้เลยไม่ว่ากันก็อย่างที่บอกว่าใครอยากถักอะไรนะคะก็เขียนเข้ามาบอกนี่แหละแล้วถ้าหนิงไปดูแล้วมันหนิงทำได้นะคะแล้วหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแหละเป็นวิดีโอที่เจ้าของเขาอนุญาตอะให้เราเอามาทำโอ้ยแพทเทิร์นที่เจ้าของเขาอนุญาตให้เรามาทำวิดีโอได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอามาทำนะคะไม่งั้นเอาของเขามาทำเดี๋ยวมันก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์กันมันก็ไม่ดีเนาะก็ใกล้จะจบแถวแล้วนะคะนี่ก็จะเริ่มเป็นปลายหมวกจริงๆสีเนี้ยหนิงใบก่อนนะเนี่ยหนิงก็ใช้มวลนี้แหละทีนี้หนิงก็ยังรู้สึกว่ามันจะพอไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะพอเป็นปีกที่ใหญ่โตมโหฬารที่อยากได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่พอก็เป็นปีกเล็กๆก็แล้วกันเนาะโอเคจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันค่ะแถวต่อมานะคะเราจะถักคอทอเดี่ยวนะคะ12ลากแอบเมื่อยนะคะก็เลยถักท่านี้12หลักนะคะหลักที่1 2 3 4 5 6 7เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถักคอทอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น1ชุดเนี้ยก็จะมี14หลักนะคะถักไปทั้งหมด8ชุดนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักเดี่ยว12นะคะ12หลักคู่1ชุดนะคะแล้วก็เดี่ยว12หลักคู่1ชุดสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนได้8ชุดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูขึ้นแถวที่28กันนะคะอันนี้เดี๋ยวหนิงจะถักให้ครบแถวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาดูวิธีทำแถวถัดไปนะคะตอนนี้ก็เริ่มถักเป็นทรงแล้วนะคะทีนี้ก็จะเริ่มถักแถวต่อไปนะคะมันก็จะเริ่มบานแบบเนี้ยนะคะถ้าเห็นก็จะเริ่มแบบเป็นปีกบานออกมาแล้วนิดๆนะคะจากตัวทรงหมวกทีนี้แถวถัดไปนะคะเราก็จะถักคอทอเดี่ยวนะคะ13หลักถักไป1หลักนะคะ1หลักก่อนนี่นะคะเดี๋ยวแล้วก็1นะคะ2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
12 13นะคะแล้วก็ถักเป็นคอทอคู่นะคะไป1คู่ในแถวที่28นะคะเพื่อนๆก็จะเพิ่มแถวด้วยกันถักคู่คอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1คู่ก็คือถักเดี่ยว13สลับกับคอทอคู่นะคะ1คู่สลับกันไปนะคะ8ชุดนะคะถักแบบนี้ไป8ชุดก็เสร็จแล้วก็จะเป็นการเพิ่มปีกหมวกนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เดี๋ยวถ้าถักเสร็จแถวที่28นะคะเรามาดูแถวที่29กันต่อนะคะก็ยังจะเพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็นำไปถักนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยว13คู่1นะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนบรรจบแถวนะคะหนิงก็จะใช้ตัวขั้นลายเนี่ยช่วยในการนับนะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นการถักวนมันจะไม่มีการแบบรอหอหรืออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวกันพลาดนะนับพลาดอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีตัวคั้นลายมาช่วยนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะขึ้นแถวถัดไปนะคะก็คือจะถักเดี่ยวนะคะ14หลักแล้วก็สลับกับคอทอคู่นะคะตอนนี้เริ่มจะเมื่อยนิ้วนิดๆแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นเดี่ยวหลักที่1นะคะเราก็จะถักไปอีก13หลักนะก็จริงๆชุดนี้ก็เป็น14หลักเดี่ยว14หลักสลับกับคอทอคู่นะคะทั้งหมด8ชุดนะในแถวนี้3นะคะ4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่นะคะแล้วเราก็จะถักคอทอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันซึ่งหนิงเรียกว่าคอทอคู่นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะในแถวเนี้ยเราก็จะถักแบบเนี้ยนะคะสลับกันไปจนรอบแถวเลยจนมาถึงตัวขั้นลายเนี่ยนะคะทั้งหมด8ชุดนะคะก็คือเดี่ยว14แล้วก็คอทอคู่นะคะ1คู่เนาะก็สลับกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถักเสร็จแล้วมาดูแถวถัดไปกันนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะถักเดี่ยวนะคะ15หลักอันนี้หลักแรกนะ1สลับกับตัวคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันด้วยนะคะก็เป็นเดี่ยว15คู่1นะคะทั้งหมด8ชุดก็จะได้รอบแถวนะคะ2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะแล้วก็จะถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันเนี่ยนะคะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเดี่ยว15แล้วก็คู่1ชุดนะคะชุดหนึ่งอ่ะก็จะมี17หลักถักไปทั้งหมด8ชุดนะคะให้รอบตัวหมวกนะคะเพื่อที่จะเป็นปีกหมวกเนาะใบนี้หนิงรู้สึกว่า
อาจจะได้ปีกหมวกไม่ได้ใหญ่อลังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไหมที่จะใช้ทั้งหมดนะคะประมาณ270กรัมนะคะสำหรับหมวกใบนี้ก็ถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็เพื่อนๆก็ลองถักไปใช้กันดูเนาะเราจะใช้เป็นพวกอินโดซิลก็ได้นะแต่ว่าต้องใช้2เส้นควบเพราะว่าเขาจะได้เป็นทรงนะคะน้ำหนักก็จะเบากว่านี้หน่อยนึงตอนนี้ว่ามันก็คงไม่เบาก็คงประมาณเดียวกันนะคะเพราะว่าอันนั้นเราใช้เป็น2เส้นประกบเนาะเนี่ยค่ะก็อันนี้หนิงใส่แล้วก็จะหลวมนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนที่หัวเล็กอ่ะอาจจะหยุดการเพิ่มหลักได้นะคะให้ถักใบเล็กกว่านี้ก็ได้อันนี้พอดีหนิงจะใส่แบบหลวมๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ชอบหมวกคับๆนะคะแต่ว่าใส่ไปสักพักเขาก็ยืดนะคะเวลาซักอ่ะเขาก็จะยืดได้นะคะก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดถักแบบเล็กเกินไปบางทีมันใส่แล้วมันบีบหัวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูแถวถัดไปกันนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะถักคอทอเดี่ยวนะคะ16หลักแล้วก็สลับกับตัวคอทอคู่นะคะหรือคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะไปจนรอบแถวเลยนะคะก็คือคอทอ16หลักเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะแล้วก็ถักคอทอคู่นะคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะอันนี้ใหม่เขาต่อมาก็ไม่เป็นไรมันอยู่ข้างในเนาะเนี่ยค่ะเราก็ถักไปแบบนี้นะคะ8ชุดจนรอบแถวเนาะมันก็จะบานออกไปอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวถักตรงนี้เสร็จแล้วกลับมาดูแถวอื่นต่อนะคะแถวต่อมานะคะเราก็จะถักเดี่ยว17หลักนะคะหลักแรกเดี่ยว17หลักแล้วก็ถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1ชุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยเดี่ยว17แล้วก็คอทอ1ชุดทั้งหมด8ชุดนะคะที่จะถักรอบหมวกใบนี้นะคะก็เหมือนแถวอื่นๆที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มตัวเดี่ยวไปเพิ่มขึ้นอีก1หลักเท่านั้นเองนะคะ3 4 5 6 7นะคะ8 912 13 14 15 16 17นะคะแล้วก็เป็นคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ1 2เพราะฉะนั้น1ชุดก็จะมี19หลักนะคะเราทำทั้งหมด8ชุดนะคะเดี่ยว17คู่1นะคะมันก็จะเป็นการเพิ่มหลักขึ้นมาจากแถวอื่นๆนะคะ1หลักเดี่ยวเพิ่มขึ้นมา1หลักเท่านั้นเองนะคะค่อยๆถักไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งท้อ
ปีกหมวกใบเนี้ยจริงๆก็ถักให้มันได้ขนาดประมาณหนึ่งนะแล้วก็ถ้าใครชอบที่แบบจะให้มันบานมากๆก็ใช้ได้แต่อาจจะหนักนิดนึงนะคะของหนิงอ่ะใบเนี้ยหนิงจะใช้ทั้งหมด270กรัมนะคะเพราะว่าหนิงเป็นคนหัวค่อนข้างใหญ่นั่นแหละมันก็เลยเปลืองนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะเพื่อนๆก็แต่ว่าใส่อ่ะเอาจริงๆหนิงเคยถัก2ใบใช่ไหมคะขายไปใบหนึ่งอีกใบหนึ่งก็ใส่เองแต่ตอนนี้เอาไว้ให้แม่ที่บ้านแล้วล่ะคือถามว่าใส่แล้วดีไหมดีนะคะมันยังไงอ่ะมันความสัมผัสถ้าเทียบกับงอบอ่ะงอบที่ใส่ทำงานอ่ะหนิงว่าใส่อย่างเงี้ยดีกว่ารู้สึกว่ามันเย็นหัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่แข็งมันไม่มีเสียงแบบกอกแกกกอกแกกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราใส่นะคะหนิงใส่ทำสวนอ่ะอันเนี้ยก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองใส่จริงๆมันใส่ไปเที่ยวได้นะมันถักเสร็จแล้วมันเป็นหมวกที่สวยมากใส่เดินทะเลหรืออะไรเงี้ยได้เลยนะคะมันจะไม่ร้อนไม่อับหัวเราเพราะว่ามันจะเป็นรูแบบระบายอากาศได้ดีนะคะโอเคเดี๋ยวถักแถวนี้เสร็จนะคะก็มาดูแถวต่อไปกันค่ะแถวต่อมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มหลักนะคะเหมือนเดิมนี่ก็เป็นคอทอเดี่ยว18หลักนะคะนี่หลักแรกเราก็คั่นไว้เหมือนเดิมเลยคอทอเดี่ยว18หลักแล้วก็สลับกับคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกัน1ชุดนะคะเพราะฉะนั้น1ชุดก็จะประกอบไปด้วยคอทอทั้งหมด20หลักนะคะมันก็จะเพิ่มมาอีก1หลักเนาะ4นะคะ5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วก็ถักคู่นะคะคอทอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนี่นะคะงานที่ได้มันก็จะทำให้บานออกไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ชุดนี้จะประกอบไปด้วยเดี่ยว18หลักคู่1คู่นะคะก็จะเป็นทั้งหมด20หลักแล้วก็ถักให้รอบหมวกเนี่ยจะถักทั้งหมด8ชุดนะคะถักเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายวิดีโอกันนะคะเพราะว่าอันนี้สำหรับหนิงเนี่ยหนิงก็จะพอแล้วล่ะมันบานเยอะแล้วนะคะค่อนข้างบานเลยแหละสำหรับหนิงนะก็เลยเดี๋ยวพอจบแถวที่33เนี่ยหนิงก็จะพอแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการจบงานนะคะเก็บไหมกันนะคะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างเส้นใหญ่และแข็งก็แต่ว่าวิธีการเก็บก็เหมือนกับไหมชนิดอื่นนะคะก็ถ้าถักเสร็จแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะหรือใครจะหาผ้านะคะมาเย็บเป็นซับในก็ได้นะคะสำหรับอันนี้พอดีตัวตอนแรกหนิงว่าหนิงจะติดตัวเทปคาดใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่ามันหมดไปแล้วเพราะว่าเพิ่งทำหมวกขายให้ลูกค้าไปนะคะก็หมดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คืออย่างเงี้ยใช้งานได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันจะระคายหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หนิงบอกแหละคือทำซับในแล้วก็ไม่ต้องยาวมากแค่ถึงตรงที่เราใส่แล้วมันโดนหน้าผากก็พอนะคะแค่นั้นเองเพื่อไม่ให้มันคันเท่านั้นเองนะคะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะสำหรับผู้หญิงอ่ะบางทีก็ทำผมหน้าม้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่จำเป็นเท่าไหร่เนาะโอเคเดี๋ยวพอถักแถวนี้ใกล้ๆจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูวิธีการจบงานแล้วก็เก็บไหมกันนะคะหนิงก็ถักมาถึงช่วงสุดท้ายของปีกหมวกแล้วนะคะก็เป็นกว้างพอดีนะคะ
ทีนี้ในหลักสุดท้ายนะคะนี่นะหลักสุดท้ายหนิงก็จะทำการจบงานนะคะด้วยการรอหอนะคะลงไปในหลักถัดไปหลักที่เราเริ่มต้นแถวรอหอนะคะเสร็จแล้วก็ล็อกหลักทีหนึ่งเราก็จะตัดไหมนะคะแล้วก็เก็บไหมด้านในงานนะคะปกติเลยเก็บไหมปกติไปเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยทรงหมวกที่ได้นะคะก็จะเป็นหมวกแบบมีปีกนะคะอันนี้คือมีคนเขียนมาขอหลายคนมากแล้วก็จริงๆตั้งใจจะถักนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สบโอกาสทีนี้พอมีคนมาสั่งด้วยแล้วก็จะถักใช้เองด้วยอันนี้ถักใช้เองนะคะเพราะว่ารอเชือกสั่งเชือกญี่ปุ่นมาถักให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวก็จะนำมาขายในร้านด้วยนะคะก็จะเป็นสีนี้ที่หนิงใช้ถักแล้วก็มีสีอื่นด้วยนะคะก็เป็นมวลละ100กรัมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงหนิงจะอัปเดตหน้าเพจให้นะเวลาที่ของมาถึงแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็ถักได้นะถักง่ายๆจริงๆอันนี้หนิงก็ค่อนข้างขี้เกียจนะคะก็เลยทำหยุดๆก็เลยหลายวันนิดนึง2วันแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถักจริงๆเนี่ย2ใบแรกนั้นน่ะที่เคยถักอ่ะก็ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเพราะว่าไหมมันเส้นใหญ่แล้วก็ไม่ขี้เกียจนะคะมีเงินเป็นแรงจูงใจก็เลยถักไวอันนี้คือแบบว่าลองมือก่อนรอไหมก็เลยถักแบบเรื่อยๆเอื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพยายามขยันทำคลิปออกมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะเนี่ยนะคะหนิงก็เก็บไหมอะไรเรียบร้อยแล้วแหละก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับหมวกที่ทรงมีปีกนะคะแล้วก็การที่หนิงใช้เป็นเชือกร่มในการถักนะคะจะทำให้หมวกเป็นทรงอยู่ตัวดีนะคะแล้วก็ตัวปีกหมวกเนี่ยจะไม่ย้วยไม่ยวบลงไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือลายเขาเนี่ยเป็นลายคอทอนะคะซึ่งมันจะเป็นลายที่สั้นก็สำหรับมือใหม่นะคะก็จะต้องใช้ความอดทนประมาณนึงเลยเพราะว่ามันเป็นลายที่สั้นไงมันไม่เหมือนพอหนึ่งคอนะคะอันนั้นจะเสร็จไวกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดถักลายแบบนั้นน่ะตัวหมวกหรือว่าปีกหมวกเนี่ยอาจจะย้วยไม่เป็นทรงได้นะคะยกเว้นว่าเราจะถักค่อนข้างแบบแน่นซึ่งมันจะทำให้เราเจ็บมือนะอันนี้พอดีหนิงใช้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มีดิ้นเงินนะคะเดี๋ยวนะเห็นหรือเปล่ามันจะมีวิ้งอยู่อย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนิงจะซื้อไหมมาขายเหมือนกันนะคะที่เป็นวิ้งแบบนี้ก็จะมีทั้งสีพื้นเลือกเขาเรียกอะไรดิ้นเงินดิ้นทองนะคะก็จะเลือกสีที่คนนิยมก็คืออันไหนที่ลูกค้าสั่งเยอะนะคะสีไหนที่ลูกค้าสั่งเยอะเนี่ยก็จะเลือกเอามาขายให้เพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากจะถักขึ้นมานะคะจะได้มีของเนาะก็ใบนี้หนิงใช้270กรัมนะคะเพราะหนิงเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวโตเหมือนกันนี่หนิงจะวัดให้ดูนะคะว่ารัศมีมัน19เซนนะคะ19เซนแล้วก็สูง8เซนนะคะตัวปีกหมวกเนี่ยมันกว้างมา6เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะให้ตัวความสูงอ่ะมันสูงกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้พอดีหัวหนิงอ่ะมันใหญ่แล้วก็หนิงไม่ชอบใส่ให้มันลึกนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าใส่ก็คือใส่ไปเที่ยวเดินทะเลไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าไปต่างจังหวัดก็จะทำสวนนะคะก็เลยแบบไม่ชอบให้แบบมาหุ้มหน้าหุ้มตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำตื้นนิดนึงนะคะแล้วก็ปีกหมวกเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้มันบานเนี่ย
วิธีการเพิ่มหลักก็มันก็เหมือนแถวอื่นๆที่เราเพิ่มมานะคะมันจะเพิ่มมาแถวละ1หลัก1หลัก1หลักอย่างเงี้ยนะคะถึงบอกว่ามันต้องใช้ความอดทนประมาณหนึ่งแต่ว่าพอออกมาแล้วมันก็สวยสมใจเราเลยนะคะคือตัวลายตรงเนี้ยที่จะเห็นเป็นลายเกลียวๆแบบเนี้ยคือด้วยวิธีการที่แทบจะทุกแถวแทบจะถักทุกอันเนี่ยมันจะมีการเพิ่มลายนะคะด้วยการถักคอทอ2ครั้งลงในหลักเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเป็นลายริ้วๆแบบนี้นะคะก็ทำให้สวยไปอีกแบบนึงสำหรับเพื่อนๆที่จะใส่เดินเก๋ๆชิลๆนะคะอาจจะถักเป็นโบหรือดอกไม้ตกแต่งหรือว่าจะสลับสีคาดไปก็ได้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมวิดีโอหลายๆวิดีโอนะคะรวมถึงวิดีโอหมวกใบนี้ด้วยจนจบเลยทีนี้ก็จะฝากติดตามวิดีโออื่นๆนะคะวิดีโอเก่าที่ลงไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหัวใจหรือว่าเข้าของเครื่องใช้เด็กๆนะคะรวมถึงเสื้อผ้าผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวหมวกเนี่ยหนิงเป็นคนที่ชอบถักหมวกเพราะว่าบางทีก็จะรวบรวมแล้วก็จะเอาไปบริจาคช่วงหน้าหนาวนะคะก็เลยจะทยอยถักไปทั้งปีเลยถักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะไม่เบื่อหมวกกันเนาะเพราะหมวกจริงๆอ่ะถักให้เด็กๆใส่ก็ได้ผู้หญิงก็จะถักให้แฟนใส่อะไรอย่างเงี้ยมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆปกติหนิงจะเป็นคนที่ใส่หมวกอยู่แล้วนะคะก็จะใส่อยู่บ้านแหละเพราะว่าผมมันหลุดมันลุ่ยอะไรอย่างเงี้ยมัดก็จะเจ็บหัวใช่ไหมก็เลยแบบบางทีก็ใส่หมวกไปเลยก็ถักหลายๆแบบก็เลือกๆใส่นะคะก็เดี๋ยวเราพบกันวิดีโอหน้านะคะแล้วว่าหนิงอ่ะจะมีวิดีโออะไรมาฝากอีกแต่ก็พักนี้ก็จะเป็นหมวกซะเยอะนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับวาเลนไทน์นะคะจริงๆเคยทำเป็นหัวใจไว้แล้วเพื่อนๆถักหัวใจดวงเล็กใส่โหลให้แฟนก็ได้นะหรือว่าให้คนที่แอบชอบเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะให้คู่กับช็อกโกแลตไปอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับคนที่จะซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบให้แฟนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ให้เพื่อนๆรีบถักนะคะเอาไปขายนะคะถักดอกค่อนข้างจะไม่ได้เล็กมากอ่ะก็ประมาณใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เอาไว้ขายได้นะคะช่วงนี้ช่วงเดือนแห่งความรักที่ใกล้จะถึงอ่ะก็จะเป็นช่วงที่ถักกันไม่ทันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงที่ยังไม่ถึงก็พยายามถักตุนกันไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ หนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ